สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บบรีฟกับผมธนกันทองครับธุรกิจคลาวด์ของบริษัทอาลีบาบาเติบโตเร็วมากเลยทีเดียวนะครับแซงหน้าทั้ง Microsoft รวมทั้ง Amazon นะครับในเรื่องอัตราของการจะขยายตัวของธุรกิจคลาวด์นะครับโดยในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับสิ้นสุดเดือนกันยายนรายได้ในธุรกิจคลาวด์ของบริษัทอาลีบาบานะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอีคอมเมิร์ซของจีนนะครับมีรายได้ 14,890 ล้านหยวนนะครับหรือว่าคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์ 2,240 ล้านเหรียญ นะครับ Amazon นะครับมีธุรกิจที่เรียกว่าเว็บเซอร์วิสนะครับให้บริการทางด้านคลาวด์มีอัตราการขยายตัว 29% นะครับในไตรมาสที่3เทียบกับ Microsoft นะครับมีอัตราการขยายตัว 48% นะครับแต่ขนาดธุรกิจคลาวด์ของ Alibaba ยังคงเล็กอยู่เมื่อเทียบกับของ Amazon หรือว่าของ Microsoft นะครับเทียบกันยังไม่ได้นะครับ Amazon นะครับมีรายได้นะครับในไตรมาส3สำหรับธุรกิจคลาวด์นะครับ 11,600 ล้านเหรียญเทียบกับ Microsoft นะครับมีรายได้ 13,000 ล้านเหรียญ Alibaba ตอนนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับในเรื่องการให้บริการคลาวด์ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธุรกิจบุหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง VFW Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ